เราก็ขอนิสัยจากครูบาอาจารย์ว่ามยังพันเตนิสยังยาจามะทุติยมปิมยังพันเตนิสยังยาจามะตาติยมปิมยังพันเตนิสยังยาจามะข้าพเจ้าขอมอบกายวาจาใจให้ครูบาอาจารย์อบรมบ่มนิสัยพร่ำสอนข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้มอบกายให้ครูบาอาจารย์อันนี้เราเข้ามาบวชแล้วเนี่ยเราต้องดูเจตนาของตนเองถ้าเราอยากสร้างบุญเราก็ทำข้อวัดปฏิบัติคำสอนของครูบาอาจารย์ที่แนะนำเอาไว้ในองค์ปฏิโมกก็เรียกว่าปฏิโมกสังวรเนี่ยเราต้องลงอุโบสถทุกกึ่งอุโบสถกรวดศีลของตนเองแล้วเพื่อความบริสุทธิ์สิ่งที่เรางดเว้นเนี่ยทำให้เราปฏิบัติตามวินัยของพระฉะนั้นวินัยของพระนี่ก็มีขอบเขตอยู่แล้วศีล227ข้อด้วยกันนี่เราก็ปฏิบัติตามนี้ถ้าเราปฏิบัติตามเนี่ยช่วงใหม่ๆเราก็ต้องทวนกระแสกระแสอะไรความง่วงฉะนั้นความง่วงเหงาเหานอนเนี่ยถ้าเราไปเชื่อความง่วงเราก็ขาดทำวัดขาดสวดมนต์ถ้าเราไม่เชื่อความง่วงเรามีเจตนาสามเดือนอย่าสวดมนต์ไหว้พระไม่ให้ขาดอย่าทำกิจวัตรไม่ขาดเดินจงกรมไม่ขาดนั่งสมาธิไม่ขาดนี่บวชใจส่วนบวชกายนี่แค่งดเว้นเท่านั้นเองเราสำรวมในปฏิโมกนี่บวชกายอันนี้บวชใจบวชใจนี่ต้องมีอินทรีย์สังวร อินทรีย์สังวรก็หมายความว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นบ่อเกิดของอารมณ์เพราะนั้นอารมณ์ที่มากวนใจทุกวันเนี่ยพอที่เราปล่อยจิตของตนเองให้เป็นทาสอายตนะภายนอกนี้อารมณ์ก็ไหลเข้ามาสู่ใจตนเองนี้อารมณ์ก็มากช่วงเราบวชใหม่ๆเราต้องฝืนอารมณ์ของตนเองเวลาง่วงเราก็หาอุบายแก้ไว้ถ้าเราวันไหนทานอาหารมากถ้าความง่วงรบกวนเราก็ลดอาหารลงถ้าลดอาหารลงความง่วงเบาขึ้นเราก็พิจารณาว่าโภชเนมัตตัญญุตตาให้รู้จักการบริโภคแต่พอสมควรถ้าให้มากไปความง่วงก็รบกวนให้น้อยไปร่างกายก็ไม่มีแรงนี่เราต้องให้พอดีหรือวันไหนเราไปภาวนาความง่วงมันรบกวนมากเราก็เดินจงกรมก่อนนี่การเดินจงกรมเราก็ต้องเอาจิตอยู่กับเท้าเราจะฝึกช้าฝึกไว
เราต้องฝึกทั้งสองอย่างขณะที่เราเดินช้ากำหนดไม่ทันเราก็ต้องทำสติอิริยาบถที่เราโค้งออกไปเหยียดออกไปแล้วก็โถกพื้นหรือบางคนชาวนาจิตไหวเราก็เอาจิตอยู่กับเท้าขณะที่ยกไปแล้วก็เหยียบพื้นขึ้นไปเราต้องฝึกหัดให้จิตของตนเองนี่ตั้งอยู่ในความรู้สึกตัวสัมปชัญญะฉะนั้นตัวสัมปชัญญะคือความรู้สึกเราจะลุกเราก็มีความรู้สึกเราจะเดินก็มีความรู้สึกเราจะก้มก็มีความรู้สึกเราจะเงยก็มีความรู้สึกความรู้สึกตัวสัมปชัญญะกับตัวสติเป็นธรรมอุปการะอุปการะให้เรามีความรู้สึกตัวสติก็ระลึกโลเพราะตัวสติที่เราทำทุกวันเนี่ยไม่ทันไม่ทันกายกายที่เราลุกเดินกายที่เราจะย่างที่เราจะยกที่เราจะเดินถ้าเรากำหนดทันแสดงว่าสติเราทันนี่ก็เรียกว่าสติสังวรมีสติสังวรระวังกายระวังใจเมื่อจิตเราตั้งอยู่ในกายอย่างนี้เป็นอารมณ์เนี่ยกายก็จะมีความรู้สึกชัดเจนขึ้นมาส่วนอารมณ์ใจนี้ใจของตนเองก็ตั้งอยู่ในความรู้สึกที่เราเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวช้าเราเคลื่อนไหวไวถ้าตัวสติตามรู้ทันสติเราก็ดีขึ้นมาเราต้องฝึกหัดทุกอิริยาบถจะเป็นเดินนั่งก็เหมือนกันเหมือนที่เรานั่งอยู่ขณะนี้เราต้องมีความรู้สึกว่าเรานั่งตัวตรงหรือกายเราเอนนิดหน่อยเราก็ต้องประคองกายให้ตรงไว้เขาเรียกว่าโคบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันนี้เราต้องมีสติความรู้สึกนี้ความรู้สึกทั้งส่วนกายแล้วก็ส่วนอารมณ์เนี่ยบางครั้งเรากำหนดพุทโธไปในระหว่างที่เรามีสติระลึกอยู่กับพุทโธแต่จิตมันไม่อยู่กับพุทโธกระแสจิตออกไปคิดกระแสจิตออกไปนึกกระแสจิตออกไปปรุงแต่งนี่ขาดสติสัมปชัญญะเราต้องให้จิตตนเองอยู่กับลมเพราะสภาวะของลมเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติของธาตุลมเราต้องหายใจเข้าออกอยู่แล้วนี้เราพลาดจิตมาตั้งที่ฐานลมและให้จิตตนเองอยู่กับลมลมผ่านเข้าจนสุดลมลมผ่านออกจนสุดลมลมเข้าหายใจเข้าจนสุดลมลมหายใจออกจนสุดลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่กระแสจิตก็ชัดเจนอารมณ์ที่ปรากฏ
จิตตนเองจะรู้ลมตนเองว่าลมเบาลมหายใจแรงลมหายใจเบาลมหายใจละเอียดลมหายใจลึกลึกลงหรือบางครั้งจิตเราอยู่กับลมดูมันไม่หายใจนี่เราต้องสร้างเครื่องรู้ของจิตตามรู้ในสภาวะของลมที่ปรากฏถ้าเรามีสติสัมปชัญญะความรู้สึกประคองจิตตนเองและจิตตนเองก็จะมีเครื่องรู้ว่ากระแสจิตเราขณะนี้มีอะไรเกิดกระแสจิตขณะนี้เรามีความคิดมากทั้งที่เราภาวนาพลาจิตมาตั้งปุ๊บออกปั๊บตั้งปุ๊บออกปั๊บเราก็ให้รู้ไว้เราว่าจิตเราไม่อยู่กับภาวนาสอนใจตนเองสอนใจตนเองว่าเราคิดมาทั้งวันแล้วเราปรุงแต่งมาหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วเราเอาพุทโธมาปรุงแต่งใหม่ให้จิตเราอยู่กับพุทโธเราสอนใจตนเองเราก็ตั้งใจภาวนาเผลอออกอีกก็โลไว้เราก็พรากจิตตนเองให้อยู่กับองค์บริกรรมไปเรื่อยๆหรือกระแสจิตคอยจะออกตลอดเรากำหนดภาวนาให้ถี่ขึ้นให้กระแสจิตอยู่กับองค์บริกรรมลมเข้าลมออก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 สกัดกั้นกระแสจิตของตนเองให้กระแสจิตแล้วคุ้นกับภาวนาภาวนาคุ้นในจิตตนเองจิตแล้วคุ้นภาวนาภาวนาคุ้นแต่ความปรุงแต่งใจในนี้ใจเราก็อยู่พุทโธขึ้นมาในนี้ใจอยู่กับพุทโธแล้วเนี่ยจิตมันเปลี่ยนอารมณ์เมื่อจิตเราเปลี่ยนอารมณ์เราจะเห็นว่าองค์บริกรรมเป็นอุบายให้จิตเราอยู่กับองค์บริกรรมขึ้นแล้วความปรุงซ่านอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์ง่วงได้ไม่ไหลเข้ามาเพราะใจเราอยู่กับพุทโธวันนี้ถ้าใจเราอยู่กับพุทโธทำให้จิตตนเองจะมีความรู้สึกอิ่มใจแล้วก็สบายใจฉะนั้นถ้าใจเราคุ้นเคยต่อองค์บริกรรมเนี่ยจิตมันจะมีพลังของปีติฉะนั้นความสงบเนี่ยเป็นบ่อเกิดของบุญกุศลฉะนั้นอารมณ์บุญคืออารมณ์สบายใจอารมณ์อิ่มใจอารมณ์สุขใจนั้นใจของเราทุกคนเลยถ้าเรามีเพียรมีหมั่นถ้าจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมเนี่ยจิตเราได้เปลี่ยนอารมณ์ถ้าจิตเราไม่ฝึกหัดภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมนะคิดมากอย่างเดิมฟุ้งซ่านอย่างเดิมง่วงอย่างเดิมมีความเกียจคร้านอย่างเดิม
นี่มันเป็นอนุสัยอนุสัยนี่เขาเกิดอยู่ในใจนอนเนื่องอยู่ในใจเราทุกวันเลยเราสังเกตเลยอารมณ์เหล่านี้แหละมันมาจากไหนฉะนั้นธรรมอารมณ์ที่กระทบใจเนี่ยเขาจะไหลเข้ามาสู่ใจไหลเข้ามาสู่ใจไหลใจแล้วก็ไหลตามนี่เป็นธาตุกิเลสนี่เราเป็นธาตุกิเลสเนี่ยนี่เราจะเป็นธาตุพระพุทธเจ้าไงเราจะเป็นธาตุพระพุทธเจ้าเราจะเป็นธาตุพระธรรมเจ้าเราจะเป็นธาตุพระอริยสงฆ์เจ้าเราต้องใช้ปัญญาเราเป็นธาตุกิเลสหามานานแสนนานแล้วกิเลสตัณหาตัวนี้ก็เผาจิตใจให้ร้อนรนทุกวันและอารมณ์เหล่านี้แหละทำให้จิตใจขุ่นมัวจิตใจเศร้าหมองจิตใจโสกะปริเทวทุกขโทมนัสไหลมาหุ้มห่อดวงจิตเราไว้นี่ถ้าใจไปอยู่กับพุทโธล่ะอารมณ์เหล่านี้ก็ดับนี่ถ้าใจอยู่กับพุทโธอารมณ์ไฟอนุสัยก็ดับไปพอดับไปแล้วเนี่ยทำให้จิตใจนี่จะโปร่งใสเราสังเกตดิวันไหนเรานั่งโปร่งใสกำหนดพุทโธชัดเจนง่วงก็ไม่รบกวนฟุ้งซ่านก็ไม่รบกวนเนี่ยแสดงว่าเราสกัดกั้นอารมณ์กระแสอารมณ์อนุสัยที่มันไหลเข้ามาเนี่ยเราสกัดกั้นทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นมาเหมือนเราอาบน้ำเราสังเกตเราไม่ได้อาบน้ำวันหนึ่งเหนียวตัวความรู้สึกเหนียวตัวเวลาเราอาบน้ำแล้วเนี่ยแกร่งตัวแล้วก็สบายใจจิตเราก็เหมือนกันจิตเราถ้าเอาพุทโธมาชำระเอาชำระทุกวันทุกวันนี้สักวันหนึ่งใจก็ปราศจากมลทินปราศจากธุลีปราศจากมลทินอะไรเป็นมลทินของใจล่ะอารมณ์มลทินของใจก็ใจที่เราฟุ้งซ่านนี่ค่ะใจเราที่ฟุ้งซ่านใจที่หดหู่ใจที่ท้อแท้ใจที่ท้อถอยใจที่หดหู่กระแสอารมณ์นี้จะขวางปิดบังเลยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวโมหะแล้วกระแสจิตของตนเองที่ไหลไปตามอารมณ์เหล่านี้มันปิดบังอันนี้ทำไงให้จิตเราเกิดสว่างเราต้องประคองจิตให้อยู่กับพุทโธไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้าจิตเราอยู่กับพุทโธจิตก็ละพุทโธอยู่กับตัวรู้ฉะนั้นองค์บริกรรมพุทโธเนี่ยเป็นอุบายล่อจิตอย่างเดียวพอจิตสงบแล้วเนี่ยพุทโธเขาก็ละพอละกระแสจิตเป็นเอกคตาลมอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งแล้วขานิกะก็ปรากฏแล้วเนี่ยขานิกะสมาธิชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี้เราก็ประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบไว้
นี่เมื่อความสงบปรากฏทำให้สภาวะกายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนนี่ส่วนกายแล้วก็ส่วนใจหรือบางครั้งจิตเรารวมตัวเกิดความสว่างขึ้นมาเราก็เอาความสว่างเนี่ยเป็นฐานของจิตไว้ บางครั้งจิตเกิดโอภาสแสงสว่างเนี่ยเราต้องเอาจิตเพ่งอยู่ข้างในไว้เพราะบางครั้งจิตเรารู้ว่าเกิดความสว่างเราเอาจิตเพ่งความสว่างจิตออกข้างนอกความสว่างมันดับเราต้องเอาจิตเพ่งเข้าข้างใน เมื่อเราเพ่งเข้าข้างในนิดเพ่งบนศีรษะเพ่งเอาไว้ที่ใบหน้านี่ความสว่างจะชัดเจนมากเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นปฏิภาคนิมิตนิมิตเกิดโอภาสแสงสว่างเราก็เอาโอภาสแสงสว่าง มาเป็นฐานของจิตแล้วก็เพ่งดูข้างในอันนี้ทำให้จิตเราเพลิดเพลินด้วยอารมณ์ธรรมพอเพ่งกายก็เห็นกายในกายทั้งรู้ทั้งเห็นมันปรากฏอันนี้ถ้าความเห็นไม่ปรากฏล่ะความเห็นไม่ปรากฏ แต่ให้จิตเรานิ่งเอาไว้ถ้ากระแสจิตเรานิ่งกระแสจิตก็รอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารก็เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารจิตเราได้เห็นกายชัดเจน ในกายเป็นอะไรอันนี้จิตก็เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอันนี้บวชใจแล้วบวชใจให้ใจเป็นพระพระนี่เป็นผู้ประเสริฐ เราประเสริฐละโลภละโกรธละหลงได้นี่เป็นผู้ประเสริฐได้นามสมัญญาว่าเป็นภิกขุแปลว่าเป็นผู้เห็นภัยเห็นภัยในที่นี้คือหมายความว่าเห็นภัยต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร พระพุทธเจ้าได้เห็นเทวโทษเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็ปรงสังเวชเกิดความสังเวชสลดใจอันนี้เรามาพิจารณากายเราเรามาพิจารณากายของตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ย โรคภัยไข้เจ็บก็มารุมเราทุกวันทุกวันว่าเราจะอยู่ใช้สังขารนานหรือไม่นานเราเอาสังขารตนเองสร้างบุญให้มากเลยนี่ปิโขแปลว่าเป็นผู้เห็นภัยเห็นภัยต่อการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายเราไม่ต้องดูใครดูพ่อแม่เรา พ่อแม่เราที่ป่วยพ่อป่วยแม่ป่วยน้องอยู่โรงพยาบาลหรือญาติเราหรือเราไปดูคนเจ็บป่วยตามโรงพยาบาลแล้วก็น้อมมาพิจารณาทำให้เราได้เร่งความเพียรขึ้นอีกงั้นพิสุ พิโขเนี่ยแปลเป็นผู้เห็นภัย
ว่าสักวันหนึ่งเราต้องแก่สักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเราเตรียมสร้างบุญเอาไว้ทำให้เราได้ขนขวายขยันหมั่นเพียรหาที่พึ่งทางใจบวชใจตนเองนี่ทำให้จิตใจเราก็ขนขวายฉะนั้นจิตที่มีสมาธิมันจะเกิดปัญญาทีนี้คนเราโดยมากไม่ข้ามอารมณ์อารมณ์อะไรฟุ้งซ่านภาวนาไปภาวนาตายก็เบื่อคิดมากฟุ้งซ่านรำคาญไม่เห็นมีอะไรเนี่ยจิตใจมันจะท้อถอยนี่มันกิเลสมารนะมารคือกิเลสเขาขัดกั้นขวางเราไม่ให้เรานี่สร้างความถ้าเราสอนใจตนเองเนี่ยมันมีกำลังใจก็เรียกว่าหมู่มากลากไปเหมือนเรามาอบรมช่วงกลางพรรษาเนี่ยเราเห็นภิกษุมาจากสาขาต่างๆก็ตามองค์ไหนลงมาองค์ไหนไม่ลงหรือองค์ไหนขาดข้อวัดปฏิบัติเราก็มองแต่ที่ดีเราเอาของดีใส่ตัวตนเองเราสอนตนเองว่าทำยังไงสามเดือนจะให้บุญได้เกิดขึ้นวันเวลาที่เปล่าประโยชน์ไปเราต้องเตือนตนเองตนเองนี่ต้องสอนตนเองไม่งั้นเวลาคนอื่นสอนเนี่ยโดยมากไม่ค่อยยอมรับเพราะตัวทิฏฐิมันอะเวลาครูบาอาจารย์เตือนบางครั้งก็ไม่ยอมรับบางครั้งก็ยอมรับงั้นทุกทิฏฐิตัวนี้แรงอันนี้เรามอบกายมาบวชเป็นพระแล้วเราต้องอบรมทั้งกายใจให้เป็นพระไว้บุญกุศลจะได้เกิดเต็มที่งั้นองค์บริกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเขาเรียกว่าบวชใจงั้นพระที่แท้จริงเนี่ยที่เราทำวัดเย็นอะโคแห่งบุรุษสี่โคนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสปควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้างั้นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยต้องทำลายกิเลสนี้กิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเศร้าหมองใจกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบก็ศีลสิกขาบทก็ห้ามไปแล้วกิเลสอย่างกลางนิวรณ์ห้ากิเลสอย่างละเอียดอนุสัยนั้นกิเลสอย่างหยาบนิสิกขาบทเขาบังคับไปแล้วเราก็ทำตามสิกขาบท227นี้กิเลสอย่างกลางเป็นอารมณ์เพราะอารมณ์นิวรณธรรมเนี่ยเขาหุ้มห่อดวงจิตเราไว้งั้นนิวรณธรรม5อารมณ์เนี่ยเขาจะกวนใจทุกวันเลยนิวรณธรรม5ตัวก็1
กามฉันทะอันนั้นกามฉันทะพยาปาทะทินิมิทะอุตจักกุกุจจะห้าวิจิกิจฉาอันนั้นกามฉันทะอารมณ์กามเนี่ยกระแสจิตมันจะไหลตลอดเลยกระแสจิตมนุษย์เรานี่จะไหลไปที่ไหนล่ะไหลไปสู่ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพะธรรมรมหญิงก็แสวงหาชายชายก็แสวงหาหญิงแต่ผู้รู้จริงแสวงหาธรรมนี่กระแสจิตของสัตว์โลกเลยสัตวะนี่แปลว่าคล้องเนื้อใจมันคล้องกันอยู่อย่างเงี้ยไหลไปอารมณ์กามฉันทะอารมณ์กามฉันทะเดี๋ยวเราจะแก้ยังไงเราต้องแก้อาสุภสัญญาอาสุภสัญญาเราพิจารณาไงเราพิจารณาว่าตาออกทางตาเป็นขี้ตาออกทางหูเป็นขี้หูออกทางฟันเป็นขี้ฟันออกทางหนังเป็นเหงื่อมันข้นออกทวารหนักทวารเบาเนี่ยของเนี้ยมันปรากฏทุกวันเลยเมื่อปรากฏอยู่ทุกวันเราก็เอาจิตเพ่งเข้าไปเมื่อเราเพ่งเข้าไปถ้าจิตเราเห็นเมื่อไรเนี่ยอารมณ์กามฉันทะก็จะลดเบาบางลงนี่ด้วย อสุภสัญญาใช้สัญญามาพิจารณาหลักความจริงไว้ถึงเราไม่มีอารมณ์กรรมฐานอื่นแก้เราใช้ปัญญาอบรมให้จิตตนเองอยู่ในกายเห็นกายตนเองทีนี้ถ้าจิตเราเห็นกายตนเองเนี่ยปรากฏนี้เป็นปัญญาแล้วเนี่ยรอบรู้อยู่ในกองเห็นสังขารที่พระเจ้าสอนตรงเลยที่พระเจ้าสอนสาวกเป็นส่วนมากนี่ไงให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองนี่ให้จิตเราเห็นขันตนเองนี่ไม่ต้องมีอารมณ์กรรมฐานนี่ใช้ปัญญาแก้อารมณ์แล้วถ้าจิตเราเห็นความปฏิกูลร่างกายเมื่อไหร่นั่นเลยเห็นธรรมและปรากฏอารมณ์กามก็เบาบางลงไปเนี่ยกามฉันทะมันจะปรุงแต่งใจสัตว์โลกเลยอันนี้สัตว์โลกถ้ามีภาวนาใช้ปัญญาทำให้อารมณ์กามฉันทะตัวนี้ก็จะลดเบาบางลงไปเห็นโทษให้เห็นทุกข์และเห็นโทษในบทธรรมจักรก็กล่าวไว้อัตกิรมฐานุโยคที่หมกมุ่นในกามคุณที่สุดสองทางไม่ควรเข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นๆอัตกิรมฐานุโยคอดอาหารทรมานร่างกายก็เหนื่อยเปล่าคนไหนที่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณก็เหนื่อยเปล่าทำความเพียรเขาอุปมาว่าเหมือนไม้ไผ่สดอามสีไฟไฟไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็เหนื่อยเปล่าคนไหนที่ออกจากกามคุณอุปมาเหมือนไม้ไผ่ที่แห้งแล้วมีความมีเพียรมีหมั่นสีไฟ
ไฟมีโอกาสขึ้นมานี่เปรียบเทียบว่ามนุษย์เราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ดับตัวตัณหาตัวนี้เนี่ยจะต้องพาเวียนว่ายตายเกิดนั้นอาสวะขายายานตัวเนี้ยที่พระเจ้าได้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองปัจฉิมมยามที่พระเจ้าทำลายอาสวะขายายานแล้วพระเจ้าก็เปล่งอุทานเลยเราได้เจอในช่างปลูกเรือนแล้วเราได้ทำลายในช่างปลูกเรือนแล้วภพชาติไม่ต้องมีอีกต่อไปเนี่ยตัวกามฉันทะตัวเนี้ยข้อแรกเลยอันนี้การภาวนาเนี่ยเราต้องพิจารณาความปฏิกูลร่างกายให้ทุกวันทุกวันถ้าจิตเราเห็นเมื่อไหร่นั่นแหละอารมณ์เหล่านี้จะลดละลงเกิดสังเวชสลดใจเหมือนยัสสกรบุตรยัสสกรบุตรมีอานิสงส์อะไรก็อานิสงส์พิจารณาศพนี่เองพิจารณาศพข้างนอกและมาเกิดเป็นบารมีธรรมข้างในทำให้ใจที่สะสมบุญบารมีเห็นทุกข์ได้ไวพวกนางสนมที่มาป้อนลำขับร้องเนี่ยตอนหัวค่ำพวกนางสนมก็มาล้อมลำขับร้องแต่ยัสสะก็นอนหลับในพวกนางสนมเห็นยัสสะนอนหลับตนเองก็หลับพอหลับแล้วยัสสะตื่นขึ้นมาเห็นพวกนางสนมนอนโกรนบ้างนอนน้ำลายไหลบ้างนอนผ้าเปิดบ้างเหมือนซากศพนอนในประชานี่เกิดสังเวชสลดใจแล้วงั้นคนที่เกิดสังเวชสลดใจนี่มันมีธรรมะปรากฏอันนี้เราก็จิตดูกายเราเลยดูสายกลงเลยดูตาตนเองดูหูตนเองดูจมูกตนเองดูฟันตนเองเนี่ยดูกายตนเองดูถ่ายหนักถ่ายเบาตนเองนี่อสุภสัญญาถ้าเราดูทุกวันทุกวันเนี่ยเพราะของมันมีอยู่แล้วแต่ต้องเอาจิตดูนะถ้าเอาจิตดูเป็นอะไรเขาเรียกว่าเราใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาอบรมยังกตาเนื้อที่เราดูเนี่ยเป็นมังสะจักษุตาเนื้อเรามองมองวัตถุข้างนอกเนี่ยมองเห็นหมดแต่ที่เราจะมองข้างในเนี่ยต้องใช้ทิพจักษุและปัญญาจักษุทิพจักษุต้องอาศัยจิตมีสมาธิแล้วก็เกิดญาณเพ่งเข้าไปข้างในเพ่งเข้าไปข้างในตอนนี้จิตก็เห็นตนเองอันนี้ถ้าเราไม่มีญาณจักษุเราก็ใช้ปัญญาจักษุเอาจิตรอบรู้ในกายสังขารในกายตนเองเนี้ยเป็นกายสังขารเราจิตรอบรู้ดูทุกวันทุกวันนี่ไม่เหลือนิสัยนะสักวันหนึ่งจิตเราต้องเห็นกายตนเองเพราะมันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
เราต้องถามตอบถามตอบไว้ขี้ตาออกทำไมขี้หูออกทำไมขี้มูกออกทำไมขี้ฟันออกทำไมเหงื่อมันข้นออกทำไมและอาหารเราเลือกอย่างดีเลยเวลาตอนเข้าไปก็ชอบอกชอบใจแต่เวลาออกมาเบนหน้าดีแล้วนี่ปฏิกูลมันปรากฏทุกวันนี่หลักความจริงที่พุทธเจ้าให้ใช้สติปัญญาพิจารณากายตนเองไม่งั้นเราจะหลงกายงั้นจิตตนเองเนี่ยหลงกายเมากายด้วยกายนี้แต่งทุกวันเลยเอาแป้งจันทร์น้ำมันหอมปกปิดเอาไว้ทำไมศีลก็จึงห้ามล่ะมาราคันธวิเรปณธารณบันดะนวิภูตนฐานาเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทัดตรงสวมใส่เครื่องประดับเครื่องฉีดเครื่องผัดทาถ้าเรางดเว้นไปไงเราได้เกิดปัญญาไม่งั้นคนเราปกปิดปกปิดตนเองนี่ถ้าเราไม่ใส่แป้งจันทร์น้ำมันหอมของจริงปรากฏแล้วเหงื่อบางเหงื่อมันข้นบางคนเหงื่อออกกลิ่นตัวแรงแล้วเนี่ยพิจารณาหลักความจริงนี่ก็แก้อารมณ์กามฉันทะแล้วสองพยาบาทะอารมณ์พยาบาทเมื่อเรานั่งพุทโธพุทโธเนี่ยใจอันหนึ่งก็คิดว่าคนนี้มันด่าเราว่าเราตีเราโกงเราลักเล็กขโมยของเราใจมันก็คิดอาฆาตพยาบาทแต่เมื่อเราใจอยู่กับพุทโธใจตนเองอยู่กับพุทโธเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแล้วนึกสงสารใจตนเองนึกสงสารโอ้น่าสงสารเนาะเขาสร้างเวรสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวเลยกรรมนี้ต้องติดตัวไปลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยต้องเกิดเป็นคนรับใช้เขาเราไปจี้เขาปล้นเขาทำลายเขานี่สร้างเวรสร้างกรรมให้กับตนเองถึงตนเองจะแอบซ่อนๆแต่สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมไงเราต้องเกิดเป็นงัวเป็นควายรับใช้ในบ้านนั่นแหละเป็นคนใช้ในบ้านจนเศษกรรมที่เราเล็กลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยกว่าจะหมดเศษกรรมนี่เราวิบากกรรมตัวนี้มันต้องไปตามวิบากกรรมที่ตนเองได้ทำพุทธเจ้ากรัสไว้แล้ววางศีลเอาไว้แล้วเป็นเครื่องห้ามอันนี้ถ้าเราจิตใจสงบแล้วใจยังมีหิริก็โอตตปะสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำปาณาติบาตไม่กล้าทำแม้นแต่ยุงไม่กล้าตบลักเล็กขโมยน้อยก็ไม่กล้าทำผิดศีลข้อกามก็ไม่กล้าทำพูดจาหยาบคายก็ไม่กล้าทำดื่มของเสพติดมึนเมาก็ไม่กล้าทำเนื้อใจหิริก็โอตตปะแล้วใจมีธรรมะเนื้อใจมีธรรมะเกิดขึ้นอันนี้ธรรมะก็หล่อเลี้ยงใจสิความเมตตาก็ปรากฏแล้ว
อารมณ์พยาบาทน้อยลงอุปมาเหมือนพ่อแม่พ่อแม่จะมีลูกกี่คนล่ะแม่รักเหมือนกันหมดเลยแต่ลูกนี่ลำเอียงอคติว่าพ่อแม่รักคนโตคนกลางคนเล็กความรู้สึกของลูกแต่ความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยรักด้วยกันทั้งหมดเลยความเมตตาของพ่อแม่เนี่ยอุปมาเหมือนคนมีธรรมะในใจคนที่มีธรรมะมีหิริกะโอตตัปปะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสะดุ้งเกรงกลัวทำบาปไม่กล้าทำบาปแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะในใจหิริกะโอตตัปปะเนี่ยกล้าทำบาปคนที่กล้าทำบาปเนี่ยไม่มีธรรมะในใจปานาติบาตทำได้รักเล็กขโมยน้อยทำได้ฆ่าข้อกาเมก็ทำได้พูดจาหยาบคายก็ทำได้ของเสพติดมึนเมาก็ทำได้เนี่ยคนไม่มีธรรมะในใจนี่ก็สร้างเวรสร้างกรรมให้กับตนเองสินี่เกิดมาชาติหนึ่งสร้างเวรให้กับตนเองมาเจอคำสอนของพุทธเจ้าไม่เอาครูบาอาจารย์ยังวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองได้ตั้งสถานีเพื่ออยากให้ชาวพุทธเราได้ยินได้ฟังหลักคำสอนของพุทธเจ้าถึงมาไม่ได้ก็ให้ได้ยินได้ฟังไว้เป็นเครื่องสะดุดใจไว้เวลาเราเกิดอารมณ์ไม่พอใจสามีเราเกิดอารมณ์ไม่พอใจแม่บ้านพ่อบ้านของขึ้นมาเนี่ยทำให้เราได้ยินได้ฟังและเป็นเครื่องสะดุดใจทำให้ใจไม่กล้าสร้างบาปนี่อารมณ์มันก็จะลดลงนั้นสัตว์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยทำให้จิตใจจะร้อนเป็นไฟใจร้อนเป็นไฟหนึ่งราคะขิไฟคือราคะโทสะขิไฟคือโทสะโมหะขิไฟคือโมหะนี่เผาสัตว์โลกทั้งโลกเลยแต่พุทธเจ้าเราดับก่อนดับไฟสามกองก่อนพอดับไฟสามกองเสร็จพุทธเจ้าก็มาแนะนำสาวกนี้สาวกก็ทำตามมีอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกนี่ก็ถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีแล้วนี่เราเกิดมาในอนุชนรุ่นหลังเราก็มาได้ยินได้ฟังเราก็น้อมเอาไปประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจจะได้เป็นประสงค์นี่เราบวชใจยังเป็นกหัตถ์ครองเรือนเนี่ยเราก็ให้มั่นในองค์ศีลไว้ด้านจิตใจแล้วก็ฝึกหัดภาวนาลดอารมณ์ลดอารมณ์โลภะลดอารมณ์โกรธลดอารมณ์หลงคนนั้นเกิดมามีคำสอนของพุทธเจ้าถ้าคนเราเกิดมาไม่ได้ลดเลยโลภะก็เต็มโทสะก็เต็มโมหะก็เต็มแนวทางใครแนวทางเทวทัตเพราะเทวทัตนี้ทำตามอารมณ์โลภะอารมณ์โกรธอารมณ์หลง
และเทวทัตก็ไปไม่ดีแต่พุทธเจ้าเราเนี่ยทำลายทำลายโลภะทำลายความโกรธทำลายความหลงเนี่ยจึงเป็นพุทธเจ้าเราผู้รู้ผู้ตื่นและก็ผู้เบิกบานนี้เราเกิดมาเนี่ยเราให้มีศีล5ไว้ศีล8ไว้แล้วก็เจริญภาวนาไว้แล้วให้จิตเราเนี่ยดับนิวรณ์5ได้ถ้าเราดับนิวรณ์5เนี่ยกามฉันทะพยาบาทะถินิมิทะอุตจักกุกุจจะวิจิกิจฉา5อารมณ์ได้เนี่ยจิตเราโอนโคตรแล้วโอนโคตรเป็นอริยโคตรแล้วอริยโคตรก็หมายความว่าพโยปรโตอัพโยปรโตนะจิตเราโอนโคตรไปโอนโคตรอันนี้อารมณ์ฝ่ายธรรมะก็เกิดแล้ววิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอารมณ์นี้เกิดนิวรณ์5ดับนี้อารมณ์บุญนี้เกิดแล้วและจิตเราจะภูมิใจมากเลยภูมิใจว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าแล้วธรรมะเกิดในใจมีพระในใจแล้วอันนี้ใจเป็นพระแล้วอันนี้เมื่อใจเป็นพระแล้วเนี่ยก็ทำให้จิตใจสบายจิตสบายเหมือนเราทานอาหารอิ่มนั่นแหละพออิ่มแล้วความหิวมันก็ดับพอเราทานอาหารอิ่มความหิวดับถ้าใจอิ่มล่ะถ้าใจอิ่มจิตใจเบิกบานใจและก็สุขใจนี้อารมณ์ธรรมะหล่อเลี้ยงใจนี้ทำให้จิตใจแล้วก็สบายใจขึ้นมาฉะนั้นวันนี้ที่อาตมาได้ปรารภหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าหัวข้อธรรมว่าทำอย่างไรบวชจึงจะเป็นพระนี่ต้องบวชทั้งกายแล้วก็บวชทั้งใจจิตใจจะได้เป็นพระเกิดขึ้นกายก็เป็นพระใจก็เป็นพระก็ทำให้อานิสงส์การบวชจึงจะมีอานิสงส์ฉะนั้นที่อาตมาได้ปรารภหลักธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์มาชี้แจงให้บรรดาพระภิกษุสามเณรน้อยหรือญาติโยมที่มีโอกาสมาได้ยินได้ฟังก็ขอให้น้อมไปพินิจพิจารณาถึงหลักคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นที่อาตมาได้ปรารภหลักธรรมะมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยที่ญาติโยมได้มาบวชหรือพระภิกษุสามเณรได้มาประชุมกันและตั้งอกตั้งใจฟังครูบาอาจารย์ในหลายองค์เราก็น้อมมาพิจารณาแก้ไขตนเองและปรับปรุงตนเองทำไงให้เราได้มีศรัทธาในบวรพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นเราจะได้รักษาความเป็นพระให้เกิดขึ้นฉะนั้นกุศลทั้งหมดนี้ปรารถนาสิ่งใดที่ตนเองตั้งใจเอาไว้จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ อย่างเมื่อข่าวเก็บตัวกราบหลวงพ่อได้ท่ากราบกัน